ฟังนิทานกันแล้วว ันหนึ่งขณะที่เจ้าแมวน้อยกำลังวิ่งเล่นซุกซนอยู่รอบๆบ้านของมันนั้นสายตาของมันก็ได้เหลือบไปเห็นเจ้ากิ้งก่าตัวเล็กวิ่งผ่านหน้ามันไปอย่างรวดเร็วมันนึกสนุกจึงได้วิ่งไล่ตามเจ้ากิ้งก่านั้นไปด้วยความรวดเร็วจนลืมไปว่ามันนั้นวิ่งออกมาไกลจากบ้านของมันมากเกินไปแล้วเมื่อมันนึกขึ้นได้มันจึงหยุดวิ่งแล้วก็หันซ้ายหันขวาเพื่อที่จะหาทางกลับบ้านของมันขณะที่มันกำลังเดินมาเรื่อยๆนั้นมันก็ได้ยินเสียงกิ่งไม้หักอยู่ข้างหน้ามันจึงหยุดเดินแล้วก็ดูว่าเสียงนั้นมาจากที่ใดแล้วมันเป็นเสียงของอะไรกันแน่สักพักสิงโตตัวใหญ่ก็ได้โผล่พรวดออกมาจากพุ่มไม้ที่มันได้ยินเสียงเจ้าแมวน้อยได้เห็นเจ้าสิงโตถึงกับขาสั่นแล้วก็เป็นลมจนสิ้นสติอยู่ตรงนั้นส่วนเจ้าสิงโตก็ไม่ได้สนใจอะไรเจ้าแมวจึงได้เดินผ่านไปเดือนต่อมาเจ้าแมวตัวน้อยก็ได้ออกมาวิ่งเล่นอีกเช่นเคยมันก็ตกใจไม่น้อยที่เห็นเจ้าสิงโตตัวเดิมมายืนอยู่ข้างริมลำธารมันกำลังจะวิ่งเล่นมันได้ยืนขาสั่นอยู่ตรงนั้นแต่คราวนี้มันไม่ถึงกับเป็นลมล้มพับไปเหมือนดังคราวที่แล้วมันได้ค่อยๆรวมสติแล้วก็รีบวิ่งกลับไปที่บ้านในทันทีอีกเดือนต่อมามันก็ได้พบกับเจ้าสิงโตตัวเดิมกำลังเล่นอยู่ที่ชายป่าอีกคราวนี้มันก็เริ่มควบคุมสติได้ไม่ตื่นเต้นเหมือนทุกครั้งและขาก็ไม่สั่นมันพยายามรวบรวมความกล้าแล้วก็เดินไปหาเจ้าสิงโตป่าตัวนั้นสวัสดีท่านสิงโตผู้องอาจและสง่างามข้าเคยเห็นท่านหลายครั้งแล้วทุกครั้งที่ข้าเห็นข้ารู้สึกกลัวท่านมากเลยเพราะข้าน่ะเคยได้ยินกิตติศักดิ์ว่าท่านมีนิสัยที่ดุร้ายมากๆแต่พอข้าได้เจอท่านประจันหน้าแบบนี้ข้าว่าท่านไม่เห็นจะดุร้ายเหมือนที่ใครเขาล่ำลือกันเลยเจ้าแมวน้อยได้พูดหยอดคำหวานกับเจ้าสิงโตทั้งที่ลึกๆแล้วก็รู้สึกกลัวเหมือนกันแต่เจ้าสิงโตป่าก็ไม่ได้ทำอะไรเจ้าแมวน้อยมันได้ยืนนิ่งแล้วก็หัวเราะเสียงดัง